สวัสดีค่ะมาพบกับจินยูแบบบานๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมื้อเฮ็ดกับเผาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องมีอยู่2อย่างค่ะพี่น้องอย่างแรกก็คือตำบักหุ่งค่ะใส่บักกอกนะคะพี่น้องตำเผ็ดๆค่ะบักพริกนี่ค่ะ10กลมหน่วยอ่ะค่ะแล้วก็อีกเมนูนึงก็คือหมูแดดเดียวทอดนะคะพี่น้องส่วนหมูแดดเดียวทอดหนูคือสบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งนะคะพี่น้องเพราะว่าหนูเคยลงไปแล้วคลิปนึงวิธีทอดแล้วก็วิธีหมักแล้วก็สูตรที่แบบว่าบ่ต้องตากแดดนะคะพี่น้องแซ่บอีหลีสูตรนั้นค่ะหนูเฮ็ดไปแล้วหนูกินไปแล้วนะคะพี่น้องไอ้หนูเฮ็ดใหม่ค่ะติดใจก็เลยเฮ็ดใหม่แต่สําหรับความเข้มความหยังจังซี่พี่น้องสามารถกะเอาให้ถูกปากเจ้าของนะคะพี่น้องหนูเฮ็ดใหม่กว่านี้หนูเฮ็ดเข้มอีกกว่าเก่าค่ะเพราะว่าสิกินกับข้าวเหนียวนะคะพี่น้องส่วนเมนูสิเฮ็ดให้เบิ่งค่ะนี่เลยค่ะพี่น้องตำบักหุ่งอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะขาดบ่ได้ค่ะพี่น้องมีข้าวเหนียวก็ต้องมีตำบักหุ่งค่ะบ่ต้องมีหยังเลยก็ได้มีแต่ตำบักหุ่งกับข้าวเหนียวก็เอาอยู่ค่ะพี่น้องหนูมักจังซี่นะคะเอาค่ะก่อนอื่นเฮามาลงมือตำบักพริกกันก่อนค่ะนี่ค่ะใส่ซ้ําเกือบเท่าอายุหนูค่ะอายุหนูนี่ต้องใส่อีกเท่านึงค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่กระเทียมไป3กีบนะคะสําหรับข้าวตำบักหุ่งแล้วเฮากินเลยค่ะใส่กระเทียมได้อยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าไม่ค่อยสิบ่จืดเนาะค่ะแต่สําหรับหั่นตําเมื่อบานเมื่อซองหรือซื้อตามร้านค่ะใส่กระเทียมแล้วมันจืดค่ะพี่น้องก็บางคนก็บ่มักกินมันเลยล่ะค่ะส่วนมากนะคะพี่น้องสมัยก่อนหนูตําบ่ใส่กระเทียมเลยค่ะกินฮอดเที่ยงฮอดบ่ายก็รสชาติคงที่แซ่บคือเก่าค่ะนี่ค่ะตําบักพริกก็ต้องระวังด้วยค่ะพี่น้องบ่ซั่นกระเด็นเข้าตาเอาละค่ะหนูขออนุญาตตำบักพริกไปจนแหลกแล้วนะคะพอมาปรุงกันต่อค่ะเอาละค่ะพี่น้องพอบักพริกแหลกแล้วเราเริ่มปรุงเลยค่ะพี่น้องหนูก็จะชอบใส่บักเขือทําได้ค่ะพี่น้องพึ่งไปเอามาจากตู้เย็นนะคะบางคนนะคะจะชอบตำพริกแห้งค่ะพี่น้องพริกแห้งนี่ก็แซ่บไปอีกแบบนึงค่ะมันจะแบบมีความหอมนิดๆนะคะสําหรับหนูนะหนูคิดนะคะแต่ว่าถ้าตำพริกแห้งเด้อค่ะพี่น้องต้องใส่บักขามเปียกนําค่อยสิแซ่บใส่น้ำบักขามเปียกนะคะเอาละค่ะมะกรอกค่ะบักกอกปลาบานเฮาตามด้วยชูรสใส่หลายแสบหลายใส่ซีอะไรไหมคะบางทีสำคัญค่ะขาดก็ได้ค่ะทุกคลิปทุกประเภทตำหรือย่ำนี่หนูต้องใส่น้ำตาลอันนี้ความชอบส่วนตัวด้วยค่ะพี่น้องบ่มักไปจะใส่ค่ะแล้วก็ใส่มะนาวอีกหน่อยนึงหนูสกินประมาณว่าเปรี้ยวหวานค่ะบางคนใส่บักกอกแล้วก็บ่ต้องใส่บักนาวค่ะบ่มีปูดองบ่มีหยังเลยค่ะพี่น้องตำตำบักหุ่งดอๆเลยค่ะบ้านก็อยู่ไกลที่ทํางานเนี่ยค่ะอยู่ไกลตลาดเดือนนึงไปตลาด2เทื่อซื้อตุนมาไว้กินเลยค่ะซื้อมาเป็นขั้นรถเลยค่ะพี่น้องจนพนักงานเขาถามว่าเปิดร้านขายบ่เพิ่นว่าจริงๆอ่ะบ่แม่นค่ะพี่น้องเพราะว่าโดนๆสิได้ไปตลาดคําว่าพวกหนูนี่เปิดร้านขายกับเขาจะว่าของสดจะว่าผักว่ายังขนมาค่ะน้ําปลาทับพีครึ่งน้ําปลาใส่สีเข้มๆหน่อยค่ะความไฟฝันอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องอยากเปิดร้านขายตำบักหุ่งแต่ก่อนนี้คิดว่าการขายของนี่หนูอายอายค่ะพี่น้องอายคนอายยังซื้อมือนี่มันเข่าขึ้นพิสดารขึ้นค่ะพี่น้องบ่มีการอายค่ะที่นี่ไปเลยอยากเปิดร้านตำบักหุ่งอนาคตนะคะพี่น้องค่ะกับปัจจุบันคือสองสิ่งนะคะคิดนะคะหอมหวนเอาละยมบักหุ่งลงไปบักหุ่งนี่หนูก็ใส่เล็กขูดเอาเลยค่ะบ่ได้ซับค่ะใส่ขูดเอาเลยค่ะสะดวกง่ายแล้วก็เส้นงามนะคะแต่บางคนซับกระแสค่ะซับแส้น้ำแข็งแน่หอมหวนๆพี่น้องถ้าเป็นปลาดตอนบั่นห้องก็สิแซ่บคักสิปลาดไปนําค่ะอ
ำไรตำแตกตำกระน้ำไรแตกกระน้ำเฮ้ยไปแต่แสบครับพี่น้องขออนุญาตซิมจังหน่อยนึงเข้มเปรี้ยวหวานอ่ะโอเคล่ะแสบนะคะเผ็ดแป๊บค่ะพี่น้องเอาอยู่ผู้ใดเมาข่างก็ได้สูตรนี้ไปแสบเลยค่ะเดี๋ยวหนูสตักให้เบิ่งนี่ค่ะตำบักหุ่งหนูมาค่ะที่นี่มากินเขาด้วยกันเดี๋ยวหนูมาแต่งผ้าเขาให้เบิ่งจ้ามาค่ะพี่น้องกินเขาด้วยกันค่ะแล้วล่ะค่ะตำบักหุ่งหนูค่ะพี่น้องซีซันนาตาบ่ต้องห่วงค่ะแซ่บแซ่บค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานสไตล์เกาหลีนะคะพี่น้องนี่ค่ะใส่บักกอกปลาไปน้ำค่ะปลาหนุ่มๆหอมค่ะพี่น้องเมื่อวันก็ได้กินมาเลยค่ะส่วนอันนี้หมูทอดค่ะพี่น้องสูตรเก่าแบบเก่าที่หนูเคยเฮ็ดให้เบิ่งนะคะพี่น้องนะคะแซ่บกินกับตำบักหุ่งกับข้าวเหนียวนะคะส่วนอันนี้คือผักลวกค่ะพี่น้องผักมันเหลืองในตู้เย็นเนาะค่ะขนาดกวางตุ่งหนูเอามาลวกนะคะพี่น้องการลวกของหนูก็จะใส่เกลือใส่น้ำมันลงไปประมาณช้อนชานึงค่ะพี่น้องผักเขาก็จะมันเหลืองแบบนี้น่ากินค่ะหรือว่าผู้ใดบ่มักมันก็ใส่ตะเกียบก็ได้ด้วยค่ะพี่น้องก็จะมีดอกแครยอดแครค่ะแล้วก็ผักกระถินค่ะพี่น้องเนาะค่ะกระสีเหี่ยวตู้เย็นได้น้อยนึงค่ะแมงวันมาตองผัดกับข้าวเหนียวหอนๆคือเก่าค่ะที่เขาจากแม่เอามาให้ค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเป็นเมนูอาหารอีสานบ้านเฮาง่ายๆบ้านๆเนาะค่ะพี่น้องขอพูดในไลน์เด้อจากพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอค่ะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เขามาบอกนัวหัวมวลเขามากินเขาห่วมผ้าด้วยกันเนาะค่ะพี่น้องเมนูกับเขาหนูก็จะมีไทยแน่อีสานแน่นะคะพี่น้องปะปนกันไปค่ะแล้วแต่สะดวกนะคะอีสานเนี่ยอาจจะลงฝนเสาร์ค่ะพี่น้องไทยก็จะเป็นย่ำมะแรงเฮ็ดย่ำแรงก็ลงย่ำแรงเลยนะคะพี่น้องนี่นะคะเป็นเมนูอาหารง่ายๆบานๆค่ะเป็นตะแสบค่ะมาค่ะที่นี่มากินเขามายุ่มตำบักหุ่งด้วยกันค่ะได้นุ่งให้เบิ่งไกลๆก็ค่ะให้ได้กินนะคะพี่น้องให้กล่องได้กินได้นุ่งอยากให้พี่น้องได้กินได้นุ่งดิเมื่อวันก็มาอีหยังก็มาพอกินปลาหนูสุดยอดค่ะแซ่บค่ะนี่ค่ะเบิ่งตอนบักหุ่งหนูค่ะขูดด้วยค่ะพี่น้องขูดเอาค่ะหรือผู้ใดมักซับกระซับเอาก็ได้ค่ะใส่บักเขือลงไปน้ำค่ะโอ้หนูมุหัวสะบอกจังใดเนาะค่ะความแซ่บแซ่บอีลีค่ะยุ้มคำใหญ่ๆมึงนะคะพี่น้องหมอนกระพักเนาะค่ะบอกเลยน้ำลายแตกมากค่ะที่นี่มากินเขากินน้ำด้วยกันแซ่บๆจ้า